สบาเผยเรื่องช็อกสูญเสียคุณพ่อกะทันหันคาอ้อมกอดชีวิตไร้พลังเลิกรับละคร2ปีบันเทิงวันที่5กรกฎาคม2567 12:04 น.นุชสบาควงลูกชายคนเล็กน้องกันเปิดตัวครั้งแรกเผยเรื่องสุดช็อกสูญเสียคุณพ่อกะทันหันคาอ้อมกอดทำชีวิตไร้พลังเลิกรับละคร2ปีนุชสบาปุณณกัณฑ์นักแสดงตัวแม่ที่วันนี้ขอควงลูกชายคนเล็กน้องกันวัย17ปีมาเปิดตัวครั้งแรกกับความหล่อระดับพรีเมียมมะวีรกรรมสุดแสบที่แม่นุชถึงกับกุมขมับและเปิดเผยโมเมนต์พี่น้องน้องปุณณ์และน้องกันที่รักกันแบบสุดๆจนแม่อดปลื้มไม่ได้พร้อมเล่าเหตุการณ์สุดช็อกสูญเสียคุณพ่อกะทันหันในอ้อมกอดตัวเองจนทำให้ชีวิตไขว้เขวเลิกรับงานละคร2ปีทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและธัญญาธัญญาเรศเป็นพิธีกรพี่นุชรู้สึกยังไงบ้างมีลูกชายหล่อทั้งคู่เลยนุชสบามันเร็วมากเลยเรายังเพิ่งเห็นเขากลมๆอยู่เลยแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งโครงหน้าเริ่มเป็นหนุ่มขึ้นจมูกเริ่มโด่งรูปร่างเริ่มเปลี่ยนไปจนวันนี้ยังเรียกเขาไอ้อ้วนอยู่เลยตอนเด็กๆ เขาจะจ้ำมั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาจะกินเยอะมากไอติม10ถ้วยโดนัท10ก้อนนั่งกินอยู่บนเตียงแล้วพี่ก็ชอบกอดเราเป็นคนชอบเด็กมีเนื้อมีหนังตีลูกบ้างไหมนุชสบาไม่เคยเลยมีแค่โมหมากพูดแล้วไม่ทำอาจจะเป็นวัยมั้งเราพูดอย่างแต่จะทำตรงกันข้ามตลอดทุกเรื่องเด็กผู้ชายเนื้อเริ่มหาที่ยึดเหนี่ยวไม่ได้แล้วเอาลูกไม่อยู่ก็มีบ้างแต่ไม่เคยลงไม้ลงมือเหมือนเขายั่วเรามากกว่าเพราะความที่เขาเหมือนเด็กที่ชอบสนุกที่เห็นเราปรี๊ดกลัวคุณแม่บ้างไหมกันไม่ค่อยกลัวแต่บางทีตอนเขาโกรธมากผมอาจจะหยุดนิดนึงเวลาเขาโกรธมากเขาเลเวลไหนกันตะโกนอะไรอย่างนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งโยนดินสอที่ผมเห็นโกรธจริงๆแล้วเลเวลในการดุลูกมันขนาดไหนเหมือนในละครไหมนุชสบาไม่มันเหมือนโกรธจริงๆจนต้องเดินหนีไปอีกห้องแล้วถ้าเป็นเรื่องที่พี่นุชจัดการไม่ได้ให้ใครจัดการนุชสบามีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นเหมือนกับให้เขาทำการบ้านแล้วเขาก็ไม่ยอมลุกมาเล่นเกมอยู่นั่นแหละเริ่มดึกแล้วเปิดประตูเข้ามาดูก็อยู่ที่เดิมไม่รู้จะทำยังไงทั้งดูดสารพัดจะทำท่าแล้วก็ไม่เวิร์กต้องโทรหาคุณพ่อให้มาช่วยบอกเขานุชต้องเฟซไทม์เดินถือมาในห้องส่องให้ดูจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็เล่าไปเขาแซวนุชกลับมาว่านี่ทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆหรอพี่ยุ่งอยู่มากเลยนะงานเยอะมากเลยนะพอเขาได้ยินเสียงเท่านั้นแหละลุกขึ้นมาทำทุกอย่างจบเสร็จเราไม่ต้องพูดอะไรเลยคือครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราพูดมันไม่มีความหายเลยจริงๆเห็นพี่น้องรักกันขนาดนี้ดีใจไหมนุชสบาอาจจะเป็นเพราะเขาห่างกันมาก6ปีพี่เขาเหมือนเป็นทั้งพ่อและเพื่อนที่เขาจะปรึกษาเรื่องเรียกก็ได้เขาก็ตอบคำถามให้ได้เรื่องเพื่อนเรื่องแฟนเขาก็คุยกันได้อย่างน้อยเขาก็จะมีเพื่อนปรึกษาด้วยก็แบ่งเบาเราไปได้เยอะเห็นว่าตอนที่พี่ไปเมืองนอกน้องทนไม่ได้เลยต้องให้บินตามไปเลยนุชสบาใช่มีอยู่ช่วงหนึ่งตอนเด็กๆน้องปูนเขาไปเทอมหนึ่งเป็นซัมเมอร์ไปประมาณเดือนหนึ่งที่เขาจะไม่ได้เจอกันเขาร้องไห้เลยนะคิดถึงเราต้องซื้อตั๋วพาไปไม่งั้นเรากลัวว่าเขาจะไม่เข้าใจว่าพี่เขาหายไปไหนเคยเป็นคนที่เขาไว้ใจที่สุดวันนี้ไม่มีไม่อยากให้เขาเหงาก็เลยพาไปให้เขาเห็นเวลาขากลับนี่เศร้ามากเวลาต้องแยกกลับเพราะเราต้องกระไรแล้วพี่เขาต้องเรียนต่อก็ซึมเลยไม่ชอบวงการบันเทิงเหมือนคุณแม่บ้างหรอกันไม่ครับไม่ชอบเห็นว่าทุกวันนี้มีโครงการช่วยเหลือคนด้วยนุชสบาใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกของเขาอีกเรื่องหนึ่งบังเอิญได้ไปต่างจังหวัดกันพ่อแม่ลูกไปทางใต้ที่พังงาเขามีโอกาสได้เข้าไปที่โรงเรียนหนึ่งซึ่งเราก็เพิ่งรู้ว่าโรงเรียนจะมีเด็กๆประมาณ100กว่าคนเราเองก็อยากให้เขาได้รู้จักการช่วยเหลือสังคม
ได้รู้จักการแบ่งปันทำตัวให้มีประโยชน์ต่อสังคมก็พาเขาเข้าไปดูและซื้อของแจกเด็กๆ เป็นลูกบอลกับรองเท้ากันคุณพ่อเขาเคยไปออกงานที่พังงาโรงเรียนวัดบ้านม่วงผมก็ชวนเขาไปค้างผมชอบเตะบอลเอาลูกบอลไปให้เขาเด็กบางคนเขาอาจจะซื้อไม่ได้พอผมไปเจอกับน้องๆเจอกับครูใหญ่ผมคุยกับน้องๆเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้กินข้าวเที่ยงเขากลับบ้านไปกินข้าวเย็นเพราะเด็กป. 0.6 ครึ่งโรงเรียนเขาจะไม่จ่ายค่ากินข้าวตอนเที่ยงเขาต้องเอาตังค์ซื้อเองแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีอาหารกินผมก็เลยเปลี่ยนจากเตะบอลการให้เด็กกินข้าวมีความสำคัญมากกว่าผมคุยกับคุณพ่อแล้วเราจะเอาไก่เป็ดสัก100 ตัวไปให้เขาให้เด็กเลี้ยงเด็กได้เรียนเรื่องการทำเกษตรกรรมเพราะที่นั่นเขาก็มีสอนเกษตรกรรมอยู่แล้วผมก็ให้เด็กเขาเรียนไก่ด้วยแล้วเขาก็ได้ไข่จากไก่100 ตัวเขาจะได้ไข่สัก70 ฟองให้เขากินไข่เจียวเรื่องที่ทำให้ผวาแล้วตื่นกลางดึกก็คือเรื่องที่คุณพ่อเสียนุชบาก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องผ่านช่วงนั้นไปคนที่เรารักโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่แต่ของนุชนี่กะทันหันแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง2 ปีที่แล้วคุณพ่อเป็นหลายโรคมากเบาหวานล้มแล้วมีเลือดข้างในสมองนิดๆเรื่องปอดหัวใจต้องทำบอลลูนพร้อมกันไปหมดเลยช่วงปีนั้นซึ่งก็เข้าออกโรงพยาบาลอยู่เป็นปีเลยก็ค่อนข้างเหนื่อยตอนนั้นน้ำหนักลดลงไป 5-6 โลเลยสุดท้ายแล้วผ่านไปปีหนึ่งเขากลับมาได้แข็งแรงเลยเราก็โอเคมันผ่านไปแล้วมรสุมครั้งนั้นมาวันหนึ่งได้รับโทรศัพท์จากคนที่บ้านเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาบอกว่าพ่อเป็นอะไรไม่รู้พูดไม่ได้คนที่บอกว่าเขาล้มแล้วยังไงทำไมพูดไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคือเขาเดินออกมาจากบ้านแล้วลื่นตรงระเบียงเท่านั้นเองแล้วก็ล้มแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรคิดว่าหัวโนยังกลับมาทานข้าวได้ปกติตอนนั้นเกิดประมาณ11 โมงเที่ยงแล้วก็5 โมงเย็นเขาโทรมาบอกว่าพ่อพูดไม่ได้เราก็รีบขับรถไปเราก็ไม่คิดว่าจะกระทันหันฉับพลันขนาดนั้นพอไป5 โมงเขาก็นอนนิ่งไม่รู้สึกตัวอะไรเลยเราก็ช็อกมากตรงนั้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ได้เจอหน้าเขาแล้วคุยกับเขาเห็นเขาหลับตาแล้วน้ำตาไหลมาข้างเราก็นึกว่าเขาหลับไปพอรถพยาบาลมาก็พาเขาเข้าโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าเขาคงไม่ได้กลับมาอีกแล้วให้ทำใจนุชนี่นั่งกองลงไปกับพื้นที่โรงพยาบาลลุกไม่ขึ้นยามต้องเข้ามาช่วยกันมันเร็วมากกระทันหันมากไม่คาดคิดเลยจากที่ดีๆอยู่ภายใน3 ชั่วโมงสิ่งที่นุชต้องเจอคือมันค่อนข้างช็อกแล้วเขาเสียไปตอนนั้นก่อนที่จะมาที่โรงพยาบาลตอนที่เขาหลับไปก็คือในแขนของเราที่เราพยายามยกเขาขึ้นมาจากที่เขาลุกไม่ได้ไม่ทำอะไรแล้วนอนอยู่เฉยๆเขย่าก็ไม่รู้สึกแล้วมันเป็นภาพที่ติดตามากจนถึงทุกวันนี้ทุกๆตี 4เราจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะมันเป็นเวลาที่เขาจากไปก็แปลกเหมือนกันเป็นปีเลยก็เป็นเรื่องที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับทุกคนต้องเตรียมใจแล้วก็ต้องซ้อมความสูญเสียไว้บ้างหลังจากคุณพ่อเสียไม่รับละคร2 ปีนุชบาจากช่วงปีนั้นมันเป็นปีที่ยากลำบากจากเรื่องคุณพ่อเรื่องอื่นๆอีกด้วยทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีเรี่ยงแรงในการทำงานเหมือนมันขาดพลังทั้งที่พี่เพื่อนๆชวนให้กลับมาเล่นละครแต่นุชก็ต้องบอกเขาไปว่านุชเล่นไม่ได้จริงๆไม่รู้ว่าทำไมเขาเข้าใจหมดเลยว่าเป็นเพราะอะไรก็ถึง2 ปีซึ่งเราไม่ทำอะไรครอบครัวลูกๆเขาก็เห็นเขาก็อยากให้เรากลับมาทำงานมันจะดีกว่าช่วงจังหวะนั้นเมื่อปีที่แล้วพอดีว่ามีซีรีส์ติดต่อมาก็รับเล่นไปตอนแรกก็ว่าจะไม่เล่นแต่ก็ลูกทั้งสองอีกนั้นแหละบอกว่าแม่กลับไปเล่นเถอะขอร้องเขาอยากเห็นเราในแบบเดิมแล้วเขาก็ให้กำลังใจเรามาตลอดก็เพิ่งจะกลับมาทำงาน